สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แวะไปเซเว่นมาค่ะแล้วก็ไปเดินในจุดเชลของเครื่องสำอางไปเจอของถูกใจอย่างหนึ่งเป็นคอนซีลเลอร์แบบแท่งนะคะก็สนใจค่ะราคาไม่แพงของยูสตาร์นะคะรุ่นวันเดอร์แวนเขาบอกว่าเป็นไม้กายสิทธิ์เดี๋ยวจะลองมารีวิวตัวนี้กันดูนะคะว่าใช้ดีจริงหรือเปล่าปกปิดได้ดีไหมแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันจำหน่ายอยู่ในเซเว่นเนี่ยมันน่าจะหาซื้อได้ง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ที่หัดลองใช้คอนซีลเลอร์สำหรับปกปิดรอยสิวกระฝ้าจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้านะคะเดี๋ยวลองมาดูกันหลังจากที่เราวาดรูปคิ้วให้ได้รูปแล้วแต่งตาสวยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการแต่งหน้านะคะทำยังไงให้เรียบเนียนซ่อนรอยกระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะที่ซื้อมานะคะมันจะเป็นแบบแท่งนะคะวิธีเปิดก็เกลียวนะคะเหมียวค่ะวิธีการใช้เขาบอกว่าให้หมุนที่ปลายเพื่อให้ครีมออกมาแล้วนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยให้แต้มบนฝ่ามือก่อนเกลี่ยให้ดีนะคะลองมาใช้กันค่ะเนื้อครีมค่อนข้างแห้งนะคะเกลี่ยก็ไม่ยากมากดูนะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งนะคะที่ก้นมันก็จะดันขึ้นมานะคะเท่าที่ลองใช้แล้วนะคะต้องแบบพอทาลงบนหน้าแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเกลี่ยเลยถ้าทิ้งไว้แห้งค่อนข้างเกลี่ยยากทาจุดหนึ่งแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะจะดีกว่าก็แรงเงาไว้หน้าเชดดิ้งและไฮไลท์นะคะสีเข้มนะคะก็จะทำให้แก้มเนี่ยมีมิติในการแรงเงาจมูกนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยให้เริ่มต้นจากปลายจมูกก่อนนะคะแล้วค่อยไล่มาจากตาอีกครั้งนะคะที่ปลายจมูกก่อนแล้วค่อยอย่าลืมนะคะตรงปีกจมูกด้วยไม่น่าก็จะดูมีมิติถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะปัดแก้มค่ะอย่าลืมนะคะปัดลงอย่าให้ต่ำกว่าทางของจมูกแค่นี้นะคะคุณก็สวยใสเป็นธรรมชาติก็ลองไปซื้อไปหามาใช้ได้นะคะก็100 กว่าบาทนะคะใช้ง่ายดีพกพาสะดวก